แห่ส่งกำลังใจแพรวๆเปิดชีวิตหลังเลิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังเก่าแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจแพรวๆแสงทองเผยชีวิตหลังเลิกสามีย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังเก่าด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เตรียมสร้างบ้านใหม่ในตอนที่อดีตคู่รักบิ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับหมอลำสาวแพรวๆแสงทองยังเป็นสามีภรรยากันอยู่นั้นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ทุ่มเงินสร้างบ้านให้ครอบครัวหรูหราอลังการราคา10กว่าล้านที่จังหวัดยะโสธรและได้เลิกดีขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อวันที่7กรกฎาคม2566แต่ภายหลังจากที่ยุติสถานะสามีภรรยาด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้โพสต์ภาพแบบบ้านหลังใหม่วันที่24กุมภาพันธ์67พร้อมแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มโสดเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายที่อุดรธานีก่อนที่ผมจะไปเซ็นสัญญาก่อสร้าง FC แฟนคลับช่วยเลือกแนวแบบไหนเหมาะกับบ้านของหนุ่มโสดในขณะที่ล่าสุดวันที่1มีนาคม67แพรวๆได้ออกมาอัปเดตชีวิตตอนนี้พร้อมโพสต์ภาพตัวเองกับบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่มาก่อนและยังได้ระบุข้อความเอาไว้ว่ากลับมาอยู่บ้านหลังเดิมที่สร้างมากับแม่เทพบ้านหลังนี้มีอายุ14ปีแล้วสร้างเสร็จตอนจบป.ตรีตอนนั้นอายุ22ปีขอให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะคะงานนี้ด้านแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมายอาทิกำลังใจมีให้เสมอจ้าสู้สู้สู้ค่ะสู้สู้น้องสาวเอาที่เฮาสบายใจบ้านเราสบายใจที่สุดฮักเดอร์คุณเพื่อนแพรวๆแสงทองแม่เทพมองอยู่สู้สู้สู้ค่ะแม่แพรวหาใหม่สร้างใหม่ก็ได้แต่ใดๆสร้างไว้ก็ไม่ได้อยู่ๆแบบนี้ละเนาะเดินแต่สายทำงานกินนอนบนรถหลังฮานตลอดสู้โว้ยคนจริงเธอคือคนเก่งใจนักเลงของแท้สู้สู้กำลังใจนะคะเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นสู้สู้นะคะแม่แพรวเคียงข้างเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแม่แพรวเดินหน้าต่อค่ะบ้านไหนที่มีความทรงจำที่ดีอยู่แล้วมีความสุขอยู่ตรงนั้นค่ะเป็นต้นโดยเธอได้โพสต์เพิ่มเติมว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมันหนูอาจจะยังไม่ได้เปิดกล่องข้อความหรือโทรกลับหาใครนะคะหลังจากนี้พร้อมแล้วจะทยอยเช็คข้อความทุกช่องทางขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเรามันเลือดนักสู้ยุแล้วสู้สู้นะแพรวๆข่าวแนะนำThank you.
พจดังปล่อยภาพนางแบบเวียดนามสวยจึ้งตะลึงมาก TK กดไลค์ทุกรูปโอ้โหเพจดังปล่อยภาพนางแบบเวียดนามสวยจึ้งตะลึงมากไม่แพ้นางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยด้าน TK แห่กดไลค์ทุกรูปกลายเป็นเรื่องช็อกสนั่นไปทั้งวงการบันเทิงเมื่อวันที่1มีนาคม2567คู่อดีตสามีภรรยาTK ปิยวัฒน์ได้ควงคู่นักแสดงนางแบบโยเกิร์ตณัฐชาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าได้หย่าร้างกันในเมื่อเช้าของวันที่1มีนาคม2567ก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซบโชว์ปิดฉากรัก12ปีเหลือเพียงแค่พี่น้องด้วยดีแต่อุบตอบเรื่องที่พีเคถูกโยงเป็นพิธีกรดังขอเมียมีโลก2ใบว่าใช่เรื่องจริงหรือไม่ล่าสุดวันที่2มีนาคม2567เพจดังอย่างบันเทิงหน้าตุ๊ดได้ปล่อยภาพนางแบบสาวชาวเวียดนามคนหนึ่งซึ่งบอกเลยว่านางแบบสาวคนนี้สวยจึงตะลึงเพราะตาดมูกปากเป๊ะปังแถมผิวขาวออร่าแบบสุดๆเรียกว่ามองแล้วไม่แพ้นางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียวแถมแต่ละภาพของนางแบบสาวชาวเวียดนามด้านพิธีกรชื่อดัง TK ปิยวัฒน์อดีตสามีของโยเกิร์ตเข้ามากเดทุกรูปอีกด้วยแถมเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดเขียนแคปชั่นและคอมเมนต์ถึงภาพของนางแบบสาวชาวเวียดนามอีกว่าแรงมากแม่ถูกใจแล้ว1กดไลค์แล้ว1ใครสวยกว่ากรูหรือคนในรูปข่าวต่อไปเลยไหมมีคนแจกกวาบแล้วในเมนขอบคุณ Facebook บันเทิงหน้าตุ๊ดพิธาลั่นถ้าอยากยุติชีวิตการเมืองผมทำเลยชี้ยังมีคนเก่งอีกรออยู่ข้างหลังพิธานำทัพก้าวไกลบุกหนองวัวซอชี้ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินต้นตอนหนี้สินความเหลื่อมล้ำลั่นถ้าอยากยุติชีวิตการเมืองผมทำเลยชี้ยังมีคนเก่งอีกรออยู่ข้างหลังเมื่อวันที่2มีนาคม2567ที่ตลาดบิ๊กซันตำบลหนองวัวซออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีพรรคก้าวไกลนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายอภิชาติสิริสุนทรส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อรองโฆษกพรรคพร้อมด้วยส.ส.และทีมก้าวไกลจังหวัดอุดรธานีเปิดเวทีรับฟังปัญหาที่ดินจากชาวบ้านหนองวัวซอเพื่อนำไปเป็นแนวทางแก้ไขและผลักดันในสภาโดยมีชาวบ้านกว่า500คนเข้าร่วมงานโดยนายพิธากล่าวว่าวันนี้มาลงพื้นที่เพื่อดูเรื่องความเหลื่อมล้ำในสิทธิที่ดินของประชาชนทั้งนี้พี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างถล่มทลายกว่า 300,000 คะแนนถือว่าเป็นการเติบโตที่ไม่ธรรมดาตนจึงต้องลงมาด้วยตนเองเพื่อมาขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลแม้จะไม่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็สู้ขาดใจแน่นอนนายพิธากล่าวว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ซึ่งมีความสำคัญเราเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความยึดโยงกับประชาชนต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นคนที่บริการสาธารณะให้กับชาวอุดรธานีเหมือนเป็นจิ๊กซอสุดท้ายตามวิสัยทัศน์ของพรรคก้าวไกลที่ต้องการเห็นจังหวัดอุดรธานีเท่าเทียมกันและเท่าทันโลกตนอยากเห็นพี่น้องชาวอุดรธานีหากินได้ในจังหวัดอุดรธานีไม่ต้องไปเมืองนอกเมืองนาทั้งนี้ว่าที่ผู้สมัครอบจ.พรรคก้าวไกลยอมรับว่าเราเป็นมวยรองที่มีโอกาสชนะแน่นอนเพราะเลือกตั้งที่ผ่านมาบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้มาอยู่ 300,000 คะแนน
ในขณะเดียวกันการเจริญเติบโตของพวกเราก็มีมากเรื่อยๆเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินในประเทศไทยเป็นที่ดินของรัฐบาลเยอะเป็นที่ดินของราชการเยอะในประเทศไทยมี320ล้านไร่ 60% เป็นของรัฐบาล 40% เป็นที่ของประชาชนซึ่งมีแค่กำมือเดียวเท่านั้นถ้าอยากเห็นประเทศพัฒนาเจริญขึ้นไม่ต้องเป็นหนี้สินเข้าถึงระบบได้โดยไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบจะต้องมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์เพราะคำว่าสิทธิที่ดินแปลได้หลายอย่างเป็นสิทธิในการทำกินให้เป็นสิทธิในการเช่าเป็นสิทธิในการบริหารจัดการก็ได้รัฐบาลให้สิทธิในการเช่าแค่3ปีอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ผมจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวทาสียังไม่แห้งเขาจะเอาคืนก็ได้พ่อแม่พี่น้องจะปลูกมะม่วงสักปี2ปีถ้าเขาอยากเอาคืนภายใน3ปีเอาคืนได้ความมั่นคงในชีวิตมันไม่มีแม่นบ่อแม่นนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวว่าเรื่องการได้กรรมสิทธิ์ที่ดินถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเป็นการแก้ไขหนี้สินนอกระบบอย่างแท้จริงฉะนั้นวิธีคิดของตนไม่ใช่บอกว่าให้ประชาชนเป็นที่อยู่อาศัยคอยจ่ายค่าเช่าให้กับรัฐบาลไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แค่ขอให้มีที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยแต่ต้องเป็นสิทธิในการบริหารอนาคตของตัวเองสิทธิในการมอบที่ดินให้กับลูกหลานการมีกรรมสิทธิ์ในการจะเอาที่ดินเข้าธนาคารนำเงินออกมาแก้ปัญหาช่วยทำให้อุดรธานีน่าอยู่แรงงานเก่งๆไม่ต้องไปอยู่ไต้หวันอิสราเอลไปอยู่เกาหลีใต้ให้เขาสามารถลืมตาอ้าปากได้ในอุดรธานีฉะนั้นเวลาที่มีนักการเมืองมาบอกพี่น้องว่าเราจะให้ถึงสิทธิที่ดินพี่น้องถามเขากลับไปเลยว่าสิทธิที่ดินที่ท่านพูดถึงหมายความจังใดนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวว่าทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่หลักคิดอยู่ในวิสัยทัศน์เรื่องการจัดการที่ดินประเทศที่ร่ำรวยแล้วส่วนใหญ่ที่ดินเป็นของราษฎรทั้งนั้นที่ดินของรัฐบาลจะมีทำไมเยอะแยะมีพี่น้องถามว่าก้าวไกลจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เป็นกระสุนตกเลยหรือไม่ตนก็บอกว่าวิกฤตของพรรคก้าวไกลไม่ยิ่งใหญ่เท่าวิกฤตประชาชนและตนไม่ได้พูดเล่นตนไม่ได้พูดเอาคะแนนเสียงอย่างเดียวตนศึกษามาแล้วว่าครั้งที่แล้วคนอุดรธานีไปเลือกตั้งน้อยมากเพราะแรงงานส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศเลยไม่ได้เลือกซึ่งเป็นปัญหามาจากปัญหาหนี้สินปัญหาความแห้งแล้งดังนั้นวิกฤตของประชาชนยิ่งใหญ่กว่าวิธีของพรรคก้าวไกลถ้าเขาอยากจะยุติชีวิตทางการเมืองของผมทำเลยผมไม่มีอะไรค้างคาใจอีกแล้วเราคือพรรคที่เอาชนะเพราะการทำงานเพื่อประชาชนแล้วผมก็วางแผนในการบริหารองค์กรไว้เยอะแยะยังมีคนเก่งอีก20คนข้างหลังยังมีคนเก่งอีกรออยู่ข้างหลังนายพิธากล่าวด้านนายอภิชาติกล่าวว่าพรรคก้าวไกลอยากเปลี่ยนชนบทให้เข้มแข็งเป็นรากฐานให้ประเทศแต่จะเปลี่ยนได้ต้องติดกระดุมเม็ดแรกคือเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินการซื้อขายที่ดินที่ทับซ้อนระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐต้องมีการยกระดับสิทธิ์ให้กับพี่น้องถ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้กระดุมเม็ดต่อไปก็ติดไม่ได้ถ้าติดอยู่ที่หน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐก็จะใช้กลไกกมท.ถ้าพี่น้องประชาชนอยู่มาก่อนทางราชการต้องน้อมรับโมเดลที่ดีต้องให้สิทธิประชาชนก่อนดังนั้นกมท.ที่ดินจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ในเรื่องที่ดินต้องมีการจัดระบบน้ำใหม่เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งเรื่องราคาข้าวตกต่ำเรื่องหนี้สินถึงแม้เราเป็นฝ่ายค้านแต่เราจะใช้กลไกของสภาไม่ว่าจะเป็นตั้งกระทู้ถามเรือกมท.ช่วยพี่น้องขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโดยการรวบรวมข้อมูลจัดระบบข้อมูลนำไปนำเสนอ